น้ำท่วมคลุกดอกค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยจะเคลมประกันได้ไหมเนาะประกันรถที่เคลมน้ำท่วมได้เป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะเคลมได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็น2บวก3บวกเนี่ยเคลมได้เฉพาะแพ็กเกจที่มีความคุ้มครองน้ำท่วมน้ำท่วมรถที่สามารถเคลมประกันได้จะต้องเป็นสาเหตุจากน้ำท่วมที่เราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ประมาทหรือเป็นเหตุสุดวิสัยนะทำให้เลี่ยงน้ำท่วมไม่ได้ประกันก็จะเคลมให้เราค่ะมีสามเหตุการณ์ดังนี้ค่ะ 1. นะคะเกิดน้ำท่วมรถจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจอดรถเอาไว้อยู่ก็น้ำหลากขึ้นมานะคะเราเอารถหนีไม่ทันรถน้ำท่วมนะคะเกิดความเสียหายประกันก็จะเคลมรถให้เราสอนนะคะขับรถลุยน้ำท่วมโดยไม่ทราบว่าตรงนั้นเป็นน้ำท่วมลึกเช่นนะคะฝนตกแล้วท่วมตอนแรกก็ท่วมนิดเดียวนะคะไม่ทราบว่าถ้าไปต่อข้างในเนี่ยมันจะท่วมลึกจนเกิดน้ำท่วมในระดับที่ทำให้รถเราเสียหายอย่างนี้ประกันเคลมให้ค่ะสามรถติดขยับไม่ได้นะคะขณะเกิดฝนตกน้ำท่วมรถติดนะแล้วก็เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมในระดับที่ส่งผลความเสียหายให้กับรถเคสแบบนี้ประกันเคลมให้ค่ะการเคลมประกันนะบางอย่างมันซีเรียสนะก็ต้องเรียกคนขายมาดูแลอย่างพวกน้ำท่วมอย่างนี้ค่ะเพื่อจะได้คำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็เคลมได้มากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเคลมประกันรถไว้ใช้ในตอนฉุกเฉินเรื่องประกันรถนะคะเลือกคนขายที่เชี่ยวชาญจะได้ปรึกษาได้ค่ะเคลมได้มากเคลมเร็วนะคะไม่มีปัญหาพี่จิ๋มนะยินดีให้บริการค่ะ